อุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะครับหลายจังหวัดให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์เลยฮะผู้ว่ากรุงเทพครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะลงพื้นที่ตรวจแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมครับในเขตบางนาเทศบาลสำโรงเหนือสมุทรปราการแล้วก็กรมทางหลวงนะครับที่บริเวณถนนสุขุมวิทสถานีรถไฟฟ้าซอยลาซาแล้วก็ซอยแบริ่งจุดที่ถือว่าน้ำท่วมขังประจำนะครับเพราะว่าโดนกันบ่อยชาวบ้านก็เจอประจำขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากครับอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสูบ2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากถนนสุขุมวิทไปลงคลองสำโรงและคลองบางนาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำส่วนพื้นที่แอ่งกระทะเนี่ยก็วางท่อลอดระบายน้ำซอยลาซานแบริ่งไว้ลงสู่คลองบางนาด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีการติดตั้งครบทั้งระบบผู้ว่ากรุงเทพบอกว่าสั่งการให้ระบายน้ำให้แห้งภายใน30นาทีจากเดิมเวลามีน้ำท่วมน้ำขัง3ชั่วโมงจะเอาให้เหลือ30นาทีครับดูประกาศจากกรมอุตุหน่อยครับคุณผู้ชมฝนจะตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงจันทร์ที่11มิถุนายนครับเกือบทุกภาคเลยนะครับให้ระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นฝนตกหนักในบางแห่งอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยครับโดยวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยมี38จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักส่วนวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้จะมี43จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยครับ